สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอาชิตาก็เข้าป่าเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้ที่ป่าของเรามีดอกคาโมไมล์บานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมทั่วเลยนะคะอาชิตาก็เลยจะถือโอกาสพาเพื่อนๆมาเก็บดอกคาโมไมล์กันนะคะดอกคาโมไมล์แปลงนี้นะคะอยู่ริมถนนเลยนะคะไม่ต้องเดินเข้าป่าให้ไกลเลยนะคะเพียงแค่จอดรถปุ๊บเปิดประตูรถปั๊บก็ได้กลิ่นหอมเลยนะคะอาชิตาก็เลยเก็บมันซะเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวอาชิตาจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับ10ประโยชน์อันน่าอัศจรรย์ของชาดอกคาโมไมล์นะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือบรรเทาอาการปวดประจำเดือนนะคะถ้าหากว่าเราดื่มชาในช่วงที่กำลังมีประจำเดือนอยู่ก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้นะคะเพื่อนๆข้อ2ก็คือช่วยให้หลับสนิทนะคะถ้าหากว่าเราดื่มชาในเวลากลางคืนหรือเวลาก่อนนอนนะคะก็จะช่วยให้หลับสนิทยิ่งขึ้นเพราะว่ามันไม่มีคาเฟอีนนั่นเองข้อ3ก็คือบรรเทาอาการซึมเศร้านะคะเพราะว่าชาคาโมไมล์นั้นมีฤทธิ์ผ่อนคลายช่วยปรับการทำงานของโดปามีนและเซโรโทนินที่ช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ข้อ4นะคะช่วยดูแลสุขภาพช่องปากนะคะชาดอกคาโมไมล์มีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียซึ่งช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากได้ดีทำให้ปากไม่มีกลิ่นนะคะข้อ5ก็คือดูแลสุขภาพหัวใจชาคาโมไมล์ยังอุดมไปด้วยฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของหัวใจดีต่อผู้สูงอายุด้วยค่ะข้อ6นะคะช่วยลดความเครียดการดื่มชาคาโมไมล์ช่วยปรับระดับฮอร์โมนให้เป็นปกติซึ่งทำให้ลดความเครียดได้นะคะข้อที่7คือชะลอความแก่ค่ะอนุมูลอิสระเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรชาคาโมไมล์มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยปัญหานี้ได้ค่ะข้อที่8นะคะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันชาคาโมไมล์มีฤทธิ์เสริมภูมิต้านทานต้านแบคทีเรียและยังช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวได้อีกด้วยมาถึงข้อที่9แล้วค่ะลดอาการแพ้ต่างๆนะคะชาคาโมไมล์ช่วยลดอาการแพ้ไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ที่เกิดจากฝุ่นละอองหรือเกสรดอกไม้มาถึงข้อที่10ข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะคือช่วยลดอาการอักเสบชาคาโมไมล์สามารถลดความรู้สึกเจ็บปวดโดยการยับยั้งเอนไซม์ที่มีชื่อว่า COXและสามารถลดอาการปวดบวมที่เกิดจากการอักเสบได้ด้วยข้อมูลดีๆนี้นะคะจาก Natural Food Series นะคะเดี๋ยวอาชิตาจะเขียนเอาไว้ที่คำอธิบายนะคะชาคาโมไมล์นี้นะคะอาชิตาก็ได้เก็บเองนะคะแล้วก็เอามาล้างนะคะล้างน้ำแล้วก็เอามาผึ่งลมให้แห้งนะคะจนแห้งสนิทนะคะแล้วก็เก็บใส่ขวดโหลเอาไว้นะคะเพื่อนๆแล้วเวลาที่เราจะดื่มนะคะก็เอามาต้มนะคะต้มแล้วก็เทใส่ไว้ในกระบอกเก็บความร้อนนะคะซึ่งก็จะทำให้อาชิตากินได้ทั้งวันเลยนะคะเพื่อนๆเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะยาซัสบ๊ายบาย